คุณมายืนทำอะไรคนเดียวดึกๆดื่นๆคะยังไม่นอนเหรอครับผมขอคุยด้วยได้ไหมวันนี้ผมไปยื่นเรื่องขอเป็นผู้ปกครองโปกี้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์คงลงประกาศตามกฎหมายแล้วต้องรออีก45วันดูซิว่ามีใครมาค้าหรือเปล่าผมว่านะไม่ต้องรอถึง45วันหรอกป้าสะใภ้ของโปกี้คงจะต้องรีบขึ้นมาคัดค้านแน่เขาอยากเป็นผู้ปกครองโปกี้ทั้งๆที่ไม่ได้ต้องการตัวโปกี้เลยแล้วคุณจะทำไงต่อคะคงจะต้องสู้ในศาลนะครับดูท่าทางผมและทางเขาเนี่ยคงจะไม่ยุติเรื่องนี้กันง่ายๆศาลต้องให้คุณเป็นผู้ปกครองโปกี้แน่นอนค่ะทำไมคุณถึงเชื่อแบบนั้นนะก็เพราะฉันเห็นทั้งคุณและพี่อาทัยมีแต่ความรักให้โปกี้และไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสมบัติของโปกี้เลยผมก็ขอให้ศาลเชื่ออย่างที่คุณเชื่อเถอะศาลต้องเชื่อสิคะเราก็พูดไปตามความจริงว่าตอนที่มาใหม่ๆนะคะปุ๊กกี้เหมือนเป็นเด็กที่หวาดกลัวผู้ใหญ่หวาดระแวงแต่พอมาอยู่ได้สักพักปุ๊กกี้ก็ดีขึ้นตั้งเยอะตอนแรกฉันยังคิดว่าหลานคงมีปัญหาด้วยซ้ำเหมือนเป็นเด็กที่เจออะไรที่ไม่ดีมาค่ะคุณลองถามปุ๊กกี้ดูสิคะแล้วให้ปุ๊กกี้เล่าให้ฟังฉันว่าศาลต้องพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมแน่นอนค่ะขอบคุณคุณมากนะครับผมคุยกับคุณแล้วผมสบายใจขึ้นเยอะเลยอะ